ไข้ปวดปวดหลังนะครับปวดหลังแล้วลงขาถึงจะคลายจะชุดเนี่ยถ้าเกิดเป็นเส้นเส้นในเนี่ยเราจะเรียกว่าตะคิวตะคิวน่องเส้นยาวเนี่ยมันเป็นคลิปใหม่เลยนะไม่ได้ออกนานแล้วแต่ปรากฏว่าคนนี้ไม่มีปัญหาเส้นนี้เขามีปัญหาเส้นด้านนอกนะครับวิธีแก้ก็คือพับนะแบบขาอย่างนี้นะเอาปลายเท้าเนี่ยชี้มาข้างนอกนะครับแล้วเราก็มาหาดูทำดูเนี่ยตั้งแต่กลุ่มกระดูกเนี่ยกดดูเจ็บไหมเจ็บไหมเนี่ยจะเจอใต้กลุ่มกระดูกเนี่ยนี่พอเจ็บไม่ยากเลยนะนี่จุดที่มันเจ็บก็วงไว้เลยนี่นี่แน่นอนที่สุดกำหานี่ก็เป็นนะประมาณ2จุดนะครับที่มีปัญหามือซ้อนกันนะกดลงไปเลยเฉยๆเนี่ยนะแล้วก็กดปล่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคือกดแล้วปล่อยอย่างเงี้ยนะกด2จุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อาการปวดข้างแข้งเนี่ยจะดีมากนะลงมาถึงตะตุ่มใช้แค่จุดเนี่ย2จุดนะลงมาจะดีมากนะไปลองฝึกกันดูนะครับง่ายๆนะกดแล้วก็ประมาณสักหลายๆรอบหน่อยโอเค